วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นครองแครงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟผสมแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันเติมน้ำวุ้นที่ต้มไว้คนให้เข้ากันจากนั้นนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมจนเนื้อเนียนปั้นแป้งแต่ละสีเป็นลูกกลมเล็กๆกดแป้งลงบนพิมพ์สำหรับทำครองแครงนำครองแครงลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยแล้วตักครองแครงลงแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเริ่มเดือดใส่ครองแครงที่ต้มเตรียมไว้คนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นครองแครงใส่ภาชนะโรยงาขาวและงาดำคั่วพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นครองแครงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก